ว่ามันแปลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนายนะครับสวัสดีครับพี่หมวดเขาชื่ออะไรอ่ะพี่สุคนพงราศีแต่น่าจะมีชื่อผู้กำกับนะพี่ครับเบอร์โทรผู้กำกับใส่ไว้ให้ด้วยดิพี่ที่หลังป้ายควบคุมเนี่ยพี่ฝากหน่อยพี่ได้ครับฝากหน่อยนะไปบอกผู้ไปบอกพี่สง่าหน่อยในการตั้งจุดตรวจต้องมีเบอร์ของพี่สง่าอยู่ด้วยนะเบอร์โทรพี่สง่าพี่มีไหมมีอยู่ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมบอกให้มีครับมันจะต้องมีเบอร์โทรของผู้กำกับเพราะว่าเวลาประชาชนสงสัยอะพี่แล้วนี่จุดตรวจอะไรมั่งเนี่ยพี่ตรวจอะไรมั่งวันนี้ช่วงเลือกตั้งใช่ในแค่อาวุธมีตรวจเยี่ยวตรวจอะไรไหมไม่มีมีแค่อาวุธเฉยๆป้องกันปราบปรามนะพี่นะอันนี้ไอ้ป้ายเนี่ยพี่เอาเข้าจริงๆนะฝากบอกพี่สง่าครับพี่สง่าบอกเคยบอกผมแล้วผมเคยพูดอยู่เสมอนะพี่ว่าพี่สง่าจะไม่ตั้งด่านที่ไม่พร้อมป้ายพี่สุคนป้ายต้องห่างเท่าไหร่นะ150เมตรมีไหมตอนนี้ไม่ได้เอามา150เมตรพี่สุคนบอกไม่ได้เอามาแล้วพี่ตั้งจุดตรวจไม่ถูกต้องนะป้ายต้องอยู่เท่าไหร่พี่150เมตรเพื่อให้ประชาชนเห็นแต่ไกลแล้วตั้งหน้าวัดเลยพี่ผมว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะพี่ตั้งหน้าวัดนี่สะพานทางโล่งทางแยกผมจะเลี้ยวเข้าวัดเขาก็น่าจะติดขัดกับการทำงานของพี่อ่ะและไม่มีป้ายผู้กำกับไม่สมควรและน้องที่บัตรประชาชนน้องเขาทำอะไรน้องเขามีข้อหาอะไรทำแบบสอบถามทำแบบพี่ทำแบบสอบถามอะไรพี่ทำแบบสอบถามอะไรพี่อะไปถามดิน้องเขาจะตอบแบบสอบถามอะไรหรือพี่สุคนจะทำแบบสอบถามอะไรแล้วพี่มีแบบสอบถามอะไรให้น้องเขาไหมหมายถึงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความคิดเห็นยังไงนะพี่แบบสอบถามประมาณไหนแบบสอบถามพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วพี่สอบถามเขาเรียบร้อยยังพี่สอบถามเลยน้องจะไม่ต้องนั่งนานพี่สอบถามเลยว่าพี่เยี่ยมเยียนประชาชนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างประชาชนรู้สึกยังไงบ้างในการที่พี่เยี่ยมเยียนประชาชนพี่ร้อยตำรวจตีสุคนครับเบอร์โทรผู้กำกับก็ไม่มีป้ายก็มาตั้งนั่วสภ.เมืองนครนายกท่านผู้กำกับครับกองนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับกองนี้ใช้ได้นะผมฝากบอกครับพี่สง่าจุดตรวจจุดนี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ถูกต้องเอาซะเลยนะน้องๆ นะพี่หนุ่มฝากนะน้องๆรู้กฎกติกาของการตั้งด่านเป็นอย่างดีอยู่แล้วอย่าทำให้มันให้ประชาชนก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องจากตัวเราก่อนชื่อผู้กำกับสมควรต้องมีเพื่อความสง่างามของพี่สง่าเขาพี่สง่าเป็นคนบอกพี่หนุ่มเองว่าถ้าเจอด่านที่มันไม่ถูกต้องพี่หนุ่มลุยได้เลยพี่หนุ่มก็แค่มาดูว่าด่านมันไม่ถูกต้องใช่ไหมน้องบอกพี่หนุ่มดิด่านน้องถูกต้องไหมตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมถูกไหมมันไม่ถูกเดี๋ยวถามดิพี่สุคนเขาจะมีแบบสอบถามอะไรไหมตอบแบบสอบถามพี่เขายังคุยพี่อยู่ครับเรื่องอะไรป้าพี่ตรวจธรรมดาครับตรวจธรรมดาครับผมเขาตรวจอะไรแล้วมั่งอ่ะดูรถเฉยๆดูรถเฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับ
ไม่มีก็คือไม่มีถ้ามีขยิบตาครับไม่มีอะไรไม่มีนะครับผมไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมพี่สุกรครับผมก็ไม่มีอะไรเนี่ยตรวจแบบสอบถามอยู่ครับในการที่พี่สุกรเขาตั้งด่านตรวจตาความเรียบร้อยน้องเห็นว่าดีไหมก็ดีนะโอเคเราประชาชนคนธรรมดาครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอันนี้ตรวจสอบประวัติใช่ไหมพี่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างเงี้ยครับถ้าเราออกตรวจแล้วก็พบปะออกตรวจคุยได้พูดคุยพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนประชาชนแต่ผมว่ามองผมมองนะถ้าพี่สุคนจะเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นผมเนี่ยเอาบัตรประชาชนผมมาตรวจอะไรเงี้ยผมถือว่าพี่ไม่ได้อยากจะตรวจอะไรผมแบบเอาบัตรประชาชนผมไปเหมือนกับไปละลาบละล้วงดูอะไรของผมอ่ะถูกไหมพี่แต่โครงการเขาให้ลงรายละเอียดว่าเอาอะไรมาพูดคุยกับเขาจริงๆโอเคเอาตามแบบสอบถามเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามันมีแบบสอบถามอย่างนี้ไหมจริงๆครับผมว่ามันไม่น่าจะไปขนาดนี้แล้วโอเคสอบถามโอเคครับพี่แต่ผมบอกนะพี่สุคนนี่ตั้งแบบไม่ถูกต้องตั้งด่านไม่ถูกต้องก็สังเกตเห็นจากน้องๆเขามีบอดี้แคมอะไรเรียบร้อยมีกล้องแล้วพูดบอกกล้องไว้ด้วยพิสง่าครับฝากด้วยนะครับอุปกรณ์ในการตั้งด่านพี่ต้องพร้อมนะครับเพื่อความสง่างามของพี่เองนะครับและความสง่างามของภูธรจังหวัดนครนายกด้วยนะครับเราพูดกันไปแล้วผมบอกไปแล้วว่านครนายกมีแต่การตั้งด่านที่ถูกต้องนะครับเพื่อความสง่างามของจังหวัดนครนายกเรานะพี่นะเนี่ยป้ายก็ไม่มีบอกว่าเป็นด่านอะไรด่านตรวจตาจราจรป้องกันปราบปรามตรวจอะไรก็ไม่บอกมีแค่หยุดตรวจเนี่ยดีนะยังมีชื่อผู้ควบคุมด่านแต่ไม่มีชื่อผู้กำกับมันคือด่านไม่ถูกต้องชื่อผู้การก็ไม่มีเขาให้มีนะครับน้องๆเขาให้มีนะเวลาเราออกมาตั้งด่านเราจะได้รู้สึกว่าด่านเราถูกต้องภาคภูมิใจนี่ไม่มีป้ายเปยบอกระยะ150เมตรไม่มีเนี่ยมันทางร่วมทางแยกด้วยก็ไม่สมควรหรอกครับหลายๆอย่างดูแล้วไม่เหมาะสมไม่ควรเนี่ยมันกลายเป็นทางร่วมทางแยกเห็นไหมทางร่วมทางแยกทางเข้าวัดทางข้ามถนนถ้าดูแลการจราจรน่าจะดีกว่านี้อ๋อบางสมบูรณ์ครับผมโอเคสวัสดีพี่สวัสดีครับผมพี่ตามพี่อยู่นะขอบคุณมากครับเป็นอยู่เพราะสำนักงานเขาอยู่หน้าบ้านผมครับของพี่สันติครับก็โอเคก็ปากบอกกันครับเราประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตัวตามกฎหมายอย่าลืมไปเลือกตั้งนะเลือกตั้งอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ใช่ใช่พี่ถ้าเกิดเราประสานงานประชาสัมพันธ์กันได้ก็ดีพี่แต่ผมฝากพี่สุคนนะพี่เพื่อความสวยงามแล้วก็พี่สง่าเขาบอกผมอยู่ตลอดแล้วว่า
เฮ้ยเราก็ช่วยๆดูกันเจออะไรก็บอกๆกล่าวๆอันนี้ก็ถือว่าผมเป็นการบอกกล่าวนะพี่นะถ้าเราตั้งด่านสวยงามอ่ะพี่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนผมโอเคแต่ก่อนอื่นผมแนะนำว่าเราต้องถูกต้องก่อนเพื่อให้ประชาชนเขามองว่าเราทำงานถูกต้องพี่ทุกอย่างมันก็สวยงามครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดินทางปลอดภัยค่อยๆไปพี่คือบางอย่างอะครับบางอย่างตำรวจเขาทำดีอยู่แล้วครับพี่หนุ่มมั่นใจจุดประสงค์ดีอยู่แล้วแต่เมื่อจุดประสงค์ดีทุกอย่างต้องดีนะครับจุดประสงค์ดีทุกอย่างต้องดีตามระเบียบกฎเกณฑ์นะครับอย่างพี่หนุ่มมีความตั้งใจดีมันก็มีความตั้งใจดีนะครับเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎตามระเบียบไม่ต้องกลัวเกรงใดๆทั้งสิ้นตำรวจเขาตั้งด่านก็เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเราแต่ก็ฝากครับในการตั้งด่านมันมีกฎมีระเบียบแนบท้ายไว้อยู่ถ้าพี่ๆตำรวจยังบอกว่าไม่ต้องไปสนใจกฎระเบียบนะผมมองว่าพี่ก็ปล่อยผมยาวเลยพี่ก็ไม่ต้องแต่งชุดฟอร์มตำรวจเพราะพี่ถือว่าระเบียบ